ตอนนี้ปัสสนาพละเป็นไฉนอนิจจานุปัสสนาตามคำนึงเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ชื่อว่าวิปัสสนาพละนะทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสัคขานุปัสสนาพิจารณาเห็นด้วยความสลัดคืนเนี่ยอันนี้ชื่อว่าวิปัสสนาพละก็คืออนุปัสสนาเจตหนึ่งความคำนึงเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปความคำนึงด้วยถึงสลัดคืนในรูปนะอนุปัสสนาเจตในรูปนะอันนี้ก็ชื่อว่าวิปัสสนาพละแล้วก็พิจารณาอนุปัสสนาเจตในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณคือขันธ์ห้าแล้วก็พิจารณาในจักขุโสตคานาชิมากายะมณะแล้วก็ปิยรูปสายรูป60จนตั้งถึงชรามรณะในที่สุดนะด้วยอนุปัสสนาเจ็ดเจ็ดคูณ201ไหมใช่อันนี้ชื่อว่าวิปัสสนาพละตอนที่ยังไม่บวชเราก็ตั้งใจนะเดี๋ยวเราบวชมาแล้วจะมาเจริญนะไม่มีเวลามากเราก็จะมาเจริญอนุปัสสนาสัมมาสนะพอบวชก็มาจริงๆนะโอ้วินัยก็ต้องศึกษาธรรมะก็ต้องเรียนรู้ในเวลาปฏิบัติมันจะน้อยไปเนาะเวลาปฏิบัติน้อยไปนี่นะความสุขที่เกิดจากขั้นปฏิบัติมันก็จะลดลงความสุขในขั้นการศึกษามันก็พอมีนะแต่ก็ต้องรักษาจิตไว้ด้วยเพราะว่าอุปสรรคต่างๆความป่วยไข้กิเลสนิวรณ์ในต่างเหล่านี้มันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้จิตเป็นอกุศลนะเพราะนั้นมันก็ควรจะต้องมีการแบ่งเวลาเหมือนเนาะนั่นสิ่งไงต้องเรียนให้ลดลงแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นยังไงครับอาจารย์ก็ต้องแบ่งเวลาเรียนเนี่ยก็คงจะต้องเรียนตลอดเนี่ยเพราะระหว่าง5ปีเลยนะมันจะต้องเรียนเต็มที่เนี่ยคราวนี้เต็มที่เนี่ยมันได้แค่ไหนก็ต้องดูว่าสามารถที่จะทำให้จิตเป็นกุศลได้มากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้มีการน้อมพิจารณามากขึ้นมากขึ้นนะการเรียนมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นส่วนของการนำเอามาใช้ประโยชน์มันจะมี3ระดับเรียนด้วยอารักทูอย่างหนึ่งเรียนด้วยนิสรณัตถะอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยปันธาคาริกอันนี้เรียนที่เป็นนิสรณัตถะคือเรียนแล้วสามารถเอามาใช้ได้เอามาพิจารณาให้เกิดปีติปราโมทย์ได้มันก็จะเกื้อกูลเพราะนั้นเครื่องวัดก็คือว่าเราสามารถเอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เจริญขึ้นก็แสดงว่าเรียนยังไม่ดีก็ใช่ก็ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเรามุ่งเรียนอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นอกุศลมันก็ไม่คุ้มนะก็พอสิ่งที่เรียนมาพิจารณามาสนทนาส่วนใหญ่แล้วพระภิกษุท่านก็เวลาที่สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนกันแบบนี้นะเขาเรียนกับครูบาอาจารย์นะพอฉันกลับจากฉันนิพพานเสร็จเรียบร้อยอะไรท่านก็ไปพิจารณาธรรมะตกเย็นท่านก็จะออกมาค่อยจะมาสนทนากันมีข้อธรรมะอะไรต่างๆที่ไปตึกไปพิจารณาแล้วก็สร้างพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านก็ไปตึกธรรมะเสร็จแล้วออกมาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาทูลถามปัญหาอะไรต่างๆนะหรือว่าไม่ทูลถามหรอกว่าเล่าให้ฟังว่าพิจารณาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดการสนทนาธรรมกันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะนั้นถ้าต่างคนต่างศึกษาได้นะคุณก็พอศึกษาเองได้อันนี้ถ้าศึกษาแล้วก็จดจำหมวดต่างๆก็ตกเย็นประชุมอันมันประชุมกันหนึ่งนิดเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็เอาหมวดข้อธรรมะมาสนทนานะมาอ่านธรรมะร่วมกันนะหรือว่าสนทนาธรรมต่างๆก็คอยทำให้เกิดสติปัญญานะเพราะการจำอย่างเดียวนี่มันเป็นส่วนของศรัทธาเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยการพิจารณาการวิเคราะห์การแยกแยะการที่มีความเห็นร่วมกันในสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะนั่นก็จริงๆแล้วตั้งใจอยากจะให้เวลาปฏิบัติมากนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าความมีพระนี่มันจะต้องมีภาระคือพระวินัยนะมันจะต้องรู้ละเอียดมากนะก็คงจะต้องให้การศึกษากับพระวินัยแล้วก็ยังอยากรู้เรื่องอื่นๆอีกเยอะนะแล้วก็ลองดูสักแบ่งเวลาสนใจแล้วก็เช้าเช้าเย็นๆดีกว่าให้เวลากับการที่พิจารณาธรรมะนะดีอันวิปัสสนาพละนะวิปัสสนาพละก็หมายถึงว่าไม่หวั่นไหวในอวิชชานั่นเองในวิปลาสนะที่เข้าไปยึดถือด้วยความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนนะด้วยการเจริญอนุปัสสนาเจ็ดในธรรมะ201เลย
ถามว่าชื่อว่าวิปัสสนาพละเพราะอัตว่าอะไรแก้ว่าชื่อว่าวิปัสสนาพละเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาพละเพราะอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะนันทิความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทานุปัสสนาเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะราคะด้วยวิราคานุปัสสนาเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวในเพราะอาทานะความยึดไว้นะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาความสลัดคืนชื่อว่าวิปัสสนาภะเพราะอัตคือไม่หวั่นไหวคือไม่ไหวไม่หวั่นไม่สั่นไปในเพราะอวิชชาในเพราะกิเลสที่สรคตกับอวิชชาในเพราะขันธ์นะที่สัมยุตกับอวิชชานี้เรียกว่าวิปัสสนาภะนะขันธ์ก็ไม่จำเป็นต้องสัมยุตหรอกนะในขันธ์ทั้งหลายอ่ะนะขันธ์ห้าเลยนะเพราะว่าหวั่นไหวในรูปขันธ์ก็ได้ด้วยหน้าของความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนนะมันก็จะมีภะสองอย่างคือสมถภะกับวิปัสสนาภะมาดูความระงับแห่งสังขารสามในข้อว่าและเพราะความระงับไปแห่งสังขารสามถามว่าเพราะความระงับไปแห่งสังขารสามเหล่าไหนแก้ว่าวจีสังขารคือวิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานย่อมระงับไปก่อนนะปฐมฌานนี่ยังไม่ได้ละอะไรนะปฐมฌานนี่ละนิวรณ์ได้สมชาญละนิวรณ์ได้ทุริยชานิละวิตกวิจารนะวิตกวิจารเนี่ยชื่อว่าเป็นวจีสังขารมันเป็นเหตุที่ทำให้พูดต้องตรึกก่อนนะต้องตรึกต้องตองก่อนจึงสามารถพูดได้นั้นก็เรียกว่าเป็นวจีสังขารส่วนกายสังขารคืออาสาสะประสาสะลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าจตุตฌานย่อมระงับไปจิตสังขารก็คือสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมระงับก็ความระงับไปแห่งสังขารสามเหล่านี้นะนั้นคนจะเข้านิโรธถ้าสมบัติต้องระงับสังขารสามเหล่านี้ก็คือวจีสังขารระงับก่อนเพราะเข้าฌานสองนี่นะแล้วก็กายสังขารคือลมหายใจก็ดับไปตอนเข้าฌานสี่แล้วก็จิตตสังขารก็ดับไปตอนที่เป็นนิโรธถ้าสมบัติต่อไปญาณจริยาหมายถึงความประพฤติด้วยญาณนะในข้อว่าด้วยญาณจริยา16ถามว่าญาณจริยา16เหล่าไหนแก้ว่าอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสักขานุปัสสนาและวิวัตตานุปัสสนานะแล้วก็อันนี้วิวัตตานุปัสสนานี้หมายถึงขั้วตรภูนะแต่ตอนเป็นมหาวิปัสสนา18วิวัตานุปัสสนาตรงนั้นหมายถึงอนุโลมญาณนะหมายถึงอนุโลมญาณอนุโลมด้วยแล้วก็อะไรด้วยสังขารุเปกขาป่ะย้อนมาดูสิตอนที่เป็นวิวัตานุปัสสนาอุทธานคามินีอุทธานคามินีหรือว่าสิกขาปตาปนี่นะชื่อของญาณ3เลยบอกว่าเป็นสังขารุเปกขาญาณอนุโลมญาณแล้วก็กตรภูญาณเรียกว่าสิกขาปัตตาเนี่ยวุฒานคามินีเนี่ยวุฒานคามินีนี่หมายถึงความสืบต่อกับมรรคก็คือนี่แหละอนุโลมเนี่ยนะอนุโลมญาณด้วยกตรภูด้วยแล้วก็ญาณเจตญาณ16นะก็คืออนุปัสสนานะอนุปัสสนา7เพิ่มวิวัตานุปัสสนาด้วยนะเพราะกำลังจะสืบต่อมรรคนะความคำนึงด้วยการหมุนกลับจากสังขารได้แก่สังขารุเปกขาแล้วก็อนุโลมญาณนะในที่นี้บอกว่าเป็นสังขารุเปกขาอนุโลมญาณนะตอนมหาวิปัสสนานี้บอกว่าเป็นโคตรภูด้วยแต่ในปฏิสัมภิทามรรคก็หมายถึงโคตรภูชื่อว่าญาณเจริญา8แล้วนะโสดาปฏิมักชื่อว่าญาณจริยาโสดาปฏิผลสมบัติชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิมักสกทาคามิผลสมบัติ
อนาคามิมรรคอนาคามิผลและสมบัติอรหัตมรรคแล้วก็อรหัตผลและสมบัติอันนี้ชื่อว่าญาณจริยาด้วยญาณจริยา16เหล่านี้นั่นก็คืออนุปัสสนา8อนุปัสสนา8อย่างเราได้ยินอนุปัสสนา7นะแต่ว่าเพิ่มวิวัตตานุปัสสนาไปด้วยนะรวมทั้งมรรค4ผล4นี่นะก็ญาณในมรรค4ผล4ก็เป็น16ด้วยกันนี่เรียกว่าญาณจริยา16ส่วนสมาธิจริยา9สมาธิจริยา9ก็ได้แก่อนุปุพพวิหาร9นั่นแหละอันเดียวกันนะหรือว่าจะเรียกว่าอนุปุพพนิโรธ9ก็ได้นะในข้อว่าสมาธิจริยา9ถามว่าด้วยสมาธิจริยา9เหล่าไหนแก้ว่าปฐมฌานชื่อว่าสมาธิจริยาทุติยฌานจนทั้งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติก็ชื่อว่าสมาธิจริยาเหมือนกันก็แปดนะใช่ไหมวิตกก็ดีวิจารก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีจิตเตกคตาก็ดีเพื่อประโยชน์แก่อันได้ปฐมฌานนะวิตกวิจารก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีจิตเตกคตาก็ดีเพื่อประโยชน์แก่อันได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัตินับเป็นสมาธิจริยาอีกหนึ่งด้วยสมาธิจริยาเก้าเหล่านี้ก็หมายถึงสมาบัติ8รวมทั้งอุปจาระด้วยก็เลยเป็นเก้านะเพราะว่าไอตอนที่เป็นวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาในที่นี้หมายถึงว่าบริกรรมก่อนจะเข้าสมาบัติ8นะบริกรรมก่อนจะเข้านะคือเพื่อประโยชน์แก่อันที่จะได้สมาบัติ8เลยนะก็เลยเป็นสมาธิจริยา9สมาบัติ8และอุปจาระ1ก็เป็น9ส่วนวสีผู้ที่จะเข้านิโรธสมบัติเนี่ยนะในสมถะพละวิปัสสนาพละต้องมีความชำนาญอย่างมากเลยในวสี5ข้อว่าวสีหมายถึงความชำนาญนะ5อย่างก็คืออาวัชนะวสีสมาปัชนะวสีอาวัชนะก็นึกถึงสมาปัชนะก็เข้าอธิษฐานวสีก็ดำรงอยู่อุทานวสีก็ออกปัจเวกนวสีก็พิจารณาการนึกหน่วงเอาปฐมฌานได้ในที่ที่ต้องการตามที่ต้องการเพียงเท่าที่ต้องการแต่ความชักช้าในการนึกหน่วงหามีไม่เหตุนี้จึงชื่อว่าอาวัชนวสีนะก็คือนึกถึงองค์ฌานเพื่อที่จะเข้าฌานฌานหนึ่งสองสามสี่นะรูปฌานทั้งหมดก็อาศัยอาวัชนะนี่แหละจึงสามารถเข้าฌานได้เขานึกถึงองค์ฌานนึกถึงอารมณ์ของฌานนะนึกถึงองค์ต้องนึกถึงอารมณ์ด้วยไหมก็องค์มันไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นอารมณ์นะครับต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันนะก็ว่าถ้าไม่จำลักษณะขององค์ฌานสามารถจะเข้าฌานได้ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้ลักษณะของปีติเลยนะเราเคยได้ปีติแต่เราไม่จดจำลักษณะของปีติจะนึกถึงปีติออกไหมก็นึกไม่ออกแต่ว่าไอ้การที่จะมีปีติเนี่ยปีติมันจะเป็นไปในอารมณ์ไหนนี่ต้องรู้ด้วยป่ะคือมันก็คล้ายมันรู้โดยปริยายครับใช่เพราะนั้นมันเนื่องกันนะนึกถึงอารมณ์ก็เป็นเหตุที่ทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นนึกถึงธรรมะนั้นก็ต้องรู้อารมณ์นั้นใช่ไหมนะจะไปซื้อของต้องมีเงินพอคิดถึงเงินก็รู้เลยว่าเจ้าต้องไปซื้ออะไรนะเพราะนั้นเนี่ยเขานึกถึงองค์นะนึกถึงองค์ก็เป็นอันนึกถึงอารมณ์ไปแล้วว่าตัวเองได้ฌานไหนมาแล้วก็รู้อยู่แล้วก็คือนึกถึงสภาพใจก็นึกถึงว่ามนสิการถึงอารมณ์อะไรถึงเกิดฌานนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นวสีแล้วไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องน้อมนึกเลยนะเพราะว่าพอนึกถึงสภาพธรรมะก็คือไอ้สิ่งที่เราเคยชำนาญมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องนึกเลยถ้าได้กสิณดินมาเนี่ยนะพอคิดถึงองค์ฌานที่หนึ่งนะมันก็เข้ามาจนชำนาญแล้วกสิณดินนะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องมีการภาคเพียรอะไรที่จะน้อมนึกนะมันก็อันแรกนะนึกหน่วงเอาปฐมฌานได้ในที่ตามที่ต้องการแล้วก็อันที่สองเข้าปฐมฌานได้ในที่ที่ต้องการเพราะว่าบางคนเนี่ยนะนึกถึงฌานนึกถึงองค์ฌานได้แต่เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะ
ก็เพราะว่ายังมีนิวรณ์ยังไม่ชํานาญอ่ะเมื่อไม่ชํานาญก็นึกถึงองค์ฌานได้แต่ว่าเข้าไม่ได้อยากจะเข้าเข้ายังไม่ได้ตามที่ต้องการนะต้องเสียเวลาใหม่ๆมันจะเสียเวลาเนี่ยในการที่จะฝึกซ้อมคนขี่จักรยานใหม่ๆนี่มันโอ้ยมันยุ่งยากมากเลยใช่ไหมทำอะไรใหม่ๆนี่ยุ่งยากหมดอ่ะเป็นผ้าใหม่ๆยุ่งยากไหมยุ่งยากยุ่งยากนะอีวันจริงผมจีวรชำนาญผมนานเลยครับตอนนี้ชำนาญแล้วใช่ไหมพอได้ครับพอได้นะก็ฝึกอีกพักหนึ่งนะก็จะรู้สึกว่าความเป็นผ้ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติอะไรที่มันรู้สึกว่ายากลำบากหรือฝืนเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกว่าเริ่มหายไปหายไปหายไปความรู้สึกความเป็นพระเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ได้ยากเลยนะทุกอย่างเลยนะวิชาการเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์อะไรต่างผมก็รู้สึกมันยากหลายเรื่องเลยคอมพิวเตอร์ผมก็เลยโอ้ไม่ชำนาญนั่นเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้เข้าไปสนใจมันนะถ้าเข้าไปสนใจมันก็คงจะชำนาญมากขึ้นเอาแค่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองนะก็เลยไม่ชำนาญการเข้าปฐมฌานนี่ก็ถ้าสามารถเนี่ยฝึกให้เข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยนะการฝึกทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับอธิษฐานขึ้นอยู่กับความตั้งใจนี่แหละว่าจะตั้งใจทำอีกหรือเปล่าถ้าตั้งใจทำอีกมันก็จะเริ่มมีความชำนาญขึ้นแล้วก็ไอ้ความตั้งใจไว้เนี่ยนะมันจะเป็นปัจจัยด้วยนะก็อย่างเนี้ยตั้งใจในการตื่นเช้าเนี่ยมันตื่นไม่ทันอ่ะแต่ตั้งใจไว้บ่อยตั้งใจไว้บ่อยตั้งใจไว้บ่อยมันก็จะทันอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจไว้ต้องทำให้ได้ต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้นะหน่อยมันก็ทำได้นะนะมันก็ทำได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันถูกสั่งสมนะอะไรที่จำไม่ได้ก็เราไม่ทิ้งอ่ะเราก็สวดบ่อยๆแล้วก็ท่องบ่อยๆอีกหน่อยมันก็จำได้เพราะเราตั้งใจไว้ว่าจะจำของบางท่านเนี่ยนะก็มีเหมือนกันพระเถระบางรูปนี่สิบกว่าพรรษาแล้วสิบสี่สิบห้าพรรษาแล้วนะในปฏิโมกข์นี่ท่านก็สวดไม่จบสวดได้แค่สังฆาธิเศษก็มีนี่สักยะก็มีปฏิปัญญาจะไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดมันมีความตั้งใจมากขึ้นว่าต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะเพราะยังไงมันก็ต้องได้นะแต่ว่าบางทีท่านสับสนอ่ะตอนนี้เริ่มสับสนยังเริ่มสับสนเหรอทำไมฮะคือมันไอบทนี้มันมาจากอันนั้นนะครับหมายความว่ามันมีไงมันเป็นวัดที่ทีละสิบทีละสิบใช่ไหมครับ uh-huh. ทีนี้มันก็จะเอามาสลับกันเนี้ยทีนี้ก็เลยต้องมานั่งนึกเรียงเรียงให้มันถูกก่อนแล้วก็มาท่องทีหลังนี่มันก็จะได้ครับคุณท่องยังไงอ่ะครับความจริงแล้วถ้าท่องอย่างนี้นะมันจะไม่ลืมนะก็คือคุณท่องได้ข้อที่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วคุณก็ถึงข้อที่สองคุณมาท่องข้อที่สองครับคุณก็โน้ตเอามาตั้งหากก็ได้หรือจะท่องในนั้นก็ได้พอท่องข้อที่สองได้อีกคุณก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งใหม่แล้วก็ไปข้อที่สองแล้วก็ต้องได้จนทั้งชำนาญแล้วนะไปต้องข้อที่สามมาเริ่มต้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามนะได้ชำนาญสามข้อแล้วเริ่มข้อที่สี่นะแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ถ้าท่องผิดกลับมาท่องใหม่อันที่หนึ่งใหม่แต่ถ้าเกิดคุณท่องไปเรื่อยไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังมันจะเริ่มเลือนนะเพราะนั้นนี่มันก็ต้องมีเทคนิคต้องมีความตั้งใจแหละความตั้งใจจริงเลยนะก็มันต้องได้อ่ะไงมันก็ต้องได้ขนาดความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากขนาดไหนก็ยังได้เลยใช่ไหมเพราะว่าตั้งใจจริงเพราะนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็น่าจะได้นะนั้นจะป่วยกล่าวไปยังแค่ท่องแค่นี้นะแค่พระวินัย18รอบแค่นี้จะยังไม่ตายก่อนนะมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะต่อไปนะการยั้งการนึกหน่วงนี่เรียกว่าอาวัชนวสีนะการเข้าเนี่ยเรียกว่าสมาปัชนวสีส่วนการยั้งเนี่ยเรียกว่าอธิฐานวสีหมายถึงว่าให้อยู่ได้นานๆเนี่ยยั้งไว้ได้ในที่ที่ต้องการตามที่ต้องการเพียงเวลาที่ต้องการความชักช้าในการยั้งนั้นหามีไม่เหตุนั้นยังชื่อว่าอธิฐานวสีสมาธิดำรงอยู่นะอธิฐานะแปลว่าตั้งมั่นนั่นแหละเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในฌานนั้นน่ะได้ตามที่ต้องการนะต่อไปก็เป็นการออกนี่เขาเรียกว่าอุทฐานวสีนะออกจากปฐมฌานหรือว่าฌานใดๆเนี่ยได้ตามที่ต้องการนะในที่ต้องการเพียงเวลาที่ต้องการความชักช้าในการออกหามีไม่อันนี้ชื่อว่าอุทฐานวสีบางคนนี่เข้าได้เร็ว
ยั้งอยู่ได้นานเวลาจะออกผิดทุกทีเลยออกผิดแล้วก็อันสุดท้ายปัจเวกขณวสีนะก็คือพิจารณาได้ในที่ที่ต้องการตามที่ต้องการในเวลาที่ต้องการความชักช้าในการปัจเวกมีไหมอันนี้ก็เรียกว่าปัจเวกขณวสีอาวัชนวสีก็เป็นการนึกถึงองค์ฌานนะปัจเวกขณวสีก็เป็นการพิจารณาองค์ฌานก็องค์ฌานทั้งคู่เลยนะแต่อาวัชนวสีเนี่ยพิจารณาเพื่อที่จะเข้าฌานปัจเวกขณวสีพิจารณาเพื่อจะให้ตอกย้ำความไม่หลงลืมจะได้สามารถที่จะอบรมเจริญฌานใหม่ขึ้นได้งานเพราะนั้นก็พิจารณาองค์ฌานทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเจตนาต่างกันการนึกหน่วงก็ดีหรือว่าการเข้าการยั้งอยู่การออกหรือว่าการปัจเวกก็ดีในทุติยฌานตติยฌานยังตั้งถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะเนี่ยนะได้ในที่ที่ต้องการตามที่ต้องการเพียงเวลาที่ต้องการความชักช้าในการนึกหน่วงหรือว่าความชักช้าในการเข้าในการยั้งในการออกในการปัจเวกเนี่ยหามีไม่เหตุนี้จึงชื่อว่าอาวัชนวสีนะนี่ก็เป็นความชำนาญนะความแคล่วคล่องในการนึกหน่วงแล้วก็สมาปัจฉนวสีก็ชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการหยุดยั้งอยู่แล้วก็วุฒานวสีก็ชำนาญในการออกปัจเวกขณวสีก็ชำนาญในการพิจารณาก็แลนิเทศแห่งข้อว่าด้วยญาณจริยา16ในบาลีนี้นั้นเป็นนิเทศอย่างสูงสุดด้วยว่าสำหรับพระอนาคามีวสีภาวตาปัญญามีด้วยญาณจริยา14ก็คือไม่มีอะไรอรหัตมรรคกับอรหัตผลสมาบัติไม่มีเนี่ยก็มีแค่14เท่านั้นถ้าเช่นนั้นสำหรับพระสกทาคามีก็มีด้วยญาณจริยา12และสำหรับพระโสดาบันก็มิมีด้วยญาณจริยา10หรือดังนี้นะก็ถ้าเป็นพระสกทาคามีก็เหลือแค่12ถ้าพระโสดาบันก็เหลือแค่10ปฏิแก้ว่าสำหรับพระเสขะชั้นต่ำ2จำพวกนั้นวสีภาวตาปัญญาหามีไม่เพราะราคะอันมีเบญจกามคุณเป็นวัตถุซึ่งเป็นอันตรายต่อสมาธิท่านยังละไม่ได้ก็เพราะราคะนั้นท่านยังละไม่ได้เหตุนั้นสมถภละของท่านจึงไม่บริบูรณ์เมื่อสมถภละนั้นไม่บริบูรณ์แล้วท่านจึงไม่อาจจะเข้านิโรธสมบัติอันจะต้องเข้าด้วยภละทั้งสองนะก็คือเข้าพละทั้งสองได้นี่นะก็มีกำลังบกพร่องแต่ราคะนั้นพระอนาคามีละได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีพละบริบูรณ์เพราะความที่เป็นผู้มีพละบริบูรณ์ท่านจึงอาจเข้านิโรธสมบัติได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเนวสัญญานะสัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตระปัจจัยแห่งผลสมบัติอย่างนี้คือตอนเข้านิโรธสมบัติออกมาแล้วนี่นะก็ผลสมบัติเกิดขึ้นนั้นนิวสัญญาณสัญญายตนะดวงสุดท้ายเนี่ยก่อนจะดับจิตจะ17วันเนี่ยก็เป็นอนันตรปัจจัยแก่ผลและสมบัติคือผลจิตของพระอนาคามีหรือว่าพระอรหันต์อันคำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในมหาปฐานปกรณ์หมายถึงการออกจากนิโรธแห่งพระอนาคามีเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นเนวสัญญาณสัญญายตนะกุศลนะจึงเป็นปัจจัยแก่ผลสมบัติที่เป็นอนาคามีผลถ้าเป็นเนวสัญญาณสัญญายตนะกิริยาอันนี้ถึงจะเป็นอนันตรปัจจัยแก่อรหัตผลแต่ว่าความจริงแล้วญาณจริยาเนี่ยนะของพระอนาคามีก็ไม่ถึง14หรอกใช่ไหมญาณจริยา16มีอะไรบ้างก็มีวิปัสสนา8ใช่ไหมอนุปัสสนา8แล้วก็เนี่ยครับมรรคผล4คู่มรรคผล4คู่นั้นของพระอรหันต์มีเท่าไหร่ญาณจริยามีเท่าไหร่ก็ความจริงเพราะไอ้ข้างล่างนี้ที่ก็ละไปหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ก็เหลือความจริงก็อรหัตมรรคอรหัตผลความจริงก็คงจะมีผลอย่างเดียวครับเออแล้วก็จริงๆแล้วเก้านั่นเองครับเก้านั่นเองนะพระอนาคามีก็มีเท่าไหร่ก็เก้าเหมือนกันก็เก้าเหมือนกันนะเออทำไมท่านถึงบอกว่ามีนี่ด้วยล่ะนะเรามีมรรคด้วยอ่ะญาณจริยา16นะอนุปัสสนา8ละโสดาปัตติมรรคชื่อว่าญาณจริยาโสดาปัตติผลสมบัติ
เขาก็พูดตามความเป็นจริงอะนะคือเป็นญาณกิริยาความประพฤติด้วยปัญญานะขณะที่มรรคเกิดขึ้นนั้นเป็นความประพฤติด้วยปัญญาแต่หมายตอนที่ดับไปแล้วจะมาเจริญมรรคอีกนี่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าพระสมบัติจริงๆแล้วท่านก็เจริญญาณกิริยาเพียงแค่ก้าวนั่นแหละพระนาคามีกับพระอรหันต์นะคือที่หมดไปแล้วก็เป็นแค่ผู้อุปนิสัยปัจจัยนั่นเองนะมาดูนะว่านิโรธสมบัติเนี่ยเข้าได้ในภพไหนบ้างก็ปัญหากรรมข้อว่าเข้าได้ในภพไหนนะแก้ว่าในปัญจโวการภพเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะนิโรธสมบัตินั้นมีอันต้องเข้าไปตามลำดับเป็นสภาวะก็คือต้องเข้ารูปฌานก่อนแล้วก็เข้าอรูปฌานที่หลังแต่ในจตุโวการภพคือในอรูปภพความเกิดขึ้นแห่งรูปสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นหามีไม่เพราะเหตุนั้นจึงไม่อาจเข้าในจตุโวการภพนั้นได้ส่วนอาจารย์บางเหล่ากล่าวว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่มีหัตถยวัตถุใช่ไหมทำไมอรูปภพจึงเข้ารูปฌานไม่ได้ไม่เข้าได้เนี่ยฮะอรูปภพนี่ก็เข้าอรูปฌานกันอยู่แล้วไม่ใช่ฮะเข้ารูปฌานเนี่ยอรูปภพทำไมเข้ารูปฌานไม่ได้เพราะรูปฌานมันอาศัยกสิณโดยมากกสิณที่เป็นไปในรูปไม่ใช่ฮะเช่นไฟไปแท่งไฟอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่กสิณอย่างเดียวเจริญหลายอย่างรูปฌานเนี่ยนะมีกรรมฐานเข้าได้ตั้งเยอะตั้ง20กว่าอย่างไม่ได้ใช้รูปหมดเลยหรือเปล่าฮะอาศัยรูปคืออาศัยต้องการเข้าไปเพ่งรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ท่านเคยได้แล้วอ่ะครับท่านเคยได้แล้วเคยได้นี่ตอนเป็นมนุษย์แล้วไงครับตายไปไปเกิดในรูปพรหมเนี่ยก็รูปฌานตอนที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยรูปฌานมันยังไม่เสื่อมเลยอ่ะแล้วรูปฌานเนี่ยเสื่อมเหรอครับก็คือเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านคนที่ได้ฌานนั้นๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ฌานนั้นๆแล้วเนี่ยคือใจของท่านก็มุ่งจะเจริญฌานขั้นสูงมากที่สุดไม่ใช่ครับอาจารย์ถ้าจะอยากจะเข้าจริงๆนะครับโดยปกตินะครับเพราะว่าผมนี้จะไม่เจริญฌานที่เป็นอรูปฌานต่ำกว่าตัวเองด้วยนะครับนะเห็นด้วยความเป็นโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหตุผลหนึ่งอาจารย์มาพวกบอกว่าไม่มีหัตถยวัตถุนะแต่จริงแล้วก็เป็นการสละเพราะว่าเห็นโทษของรูปฌานแล้วก็อรูปฌานขั้นต่ำๆเนี่ยนะกว่าตัวเองนี่ก็เลยไม่เข้านะเพราะฉะนั้นในอรูปภพเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ปัญจวัคคัตภพนะก็ถามว่าเข้าเพราะอะไรปัญหากรรมข้อว่าเข้าเพราะอะไรแก้ว่าท่านระอาในความเป็นไปต่างๆของสังขารทั้งหลายจึงเข้านิโรธเสียด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตถึงนิโรธคือเหมือนนิพพานเสียแล้วอยู่ในสุขในทิฏฐธรรมนี่แหละก็คือเป็นเหมือนนิพพานเลยนะขออนุญาตอาจารย์ถ้าญาติบุคคลนี้ท่านไปเกิดในรูปภพนะครับเกิดได้พระโสดาบันสกทาคามีเกิดได้อนาคามีไม่น่าไปนาคามีไปสุทธวาสนั่นนะโสดาบันสกัดทางมีนี่ก็เกิดได้นะโอ้แต่ถ้าอนาคามีท่านเจริญได้อรูปภพท่านก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับก็มันไม่ใช่เป็นภูมิประจำของท่านภูมิประจำท่านอยู่นั่นสุทธวาสนะอยู่สุทธวาส